ไม่เคยมีแทนอติรุธแฮปปี้กว่าบ้านหมดยกเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดสารฝันสำเร็จแทนอติรุธยิ้มแก้มปริรับปีใหม่หลังผ่อนบ้านแรกจนหมดพร้อมเผยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองยกให้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเรียกได้ว่าเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ชิ้นใหญ่ที่ทำเอาพิธีกรและผู้ประกาศข่าวอย่างหนุ่มแทนอติรุธกิติพัฒนะหรือแทนเดอะสตาร์ทั้งแฮปปี้และยิ้มกว้างสุดๆเลยก็ได้สำหรับบ้านหลังแรกที่เจ้าตัวนั้นทุ่มทำงานผ่อนหมดจนได้มาครอบครองสำเร็จซึ่งงานนี้แอนอติรุธก็ได้เผยโมเมนต์ความปลาบปลื้มหลังจากที่ได้เป็นเจ้าของบ้านอย่างเต็มตัวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความบอกเล่าความรู้สึกหลังจากที่มีบ้านไว้ว่าของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดของผมตั้งแต่ยังเด็กฝันอยากมีบ้านสวยๆสักหลังครับเพราะตั้งแต่เกิดมาก็อยู่บ้านพักครูซึ่งเป็นบ้านของหลวงมาโดยตลอดเรียกง่ายๆคือไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยสักครั้งจำได้ว่า7ปีที่แล้วตอนมาดูบ้านหลังนี้พ่อชอบมากและตัดสินใจว่าจะซื้อแต่ด้วยราคาของบ้านที่สูงมากสำหรับเราทำให้เราคิดหนักกันอยู่เหมือนกันว่าจะไหวไหมเพราะเดี๋ยวพ่อก็เกษียณแล้วอาชีพการงานของแคนเองก็ใช่ว่าจะมั่นคงแต่ในเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วก็ต้องทำให้ได้ตั้งแต่ซื้อบ้านมาไม่เคยลงรูปบ้านเลยครับเพราะรู้สึกว่ายังไม่ใช่ของเราเต็มร้อยแต่วันนี้ขอลงหน่อยเพราะผมผ่อนหมดแล้วแหววไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะทำได้ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสได้ทำงานต่างๆทำให้แคนทำได้สำเร็จความดีใจตอนนี้คือเรามีบ้านเป็นของตัวเองให้พ่อกับแม่ได้อยู่อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเป้าหมายต่อไปได้เวลาเก็บตังจ้าปอลอเมื่อ3เดือนที่แล้วได้ขอหลวงพ่อทันใจว่าถ้าสามารถปิดยอดบ้านได้ปลายปีซึ่งเอาจริงๆด้วยยอดที่เหลือตอนนั้นมันดูเป็นไปไม่ได้เลยจะเอาพวงมาลัย 1,000 พวงไปถวายปีหน้าต้องพระธาตุดอยคำไปเชียงใหม่ละจบด้วยสายมูเฉยส่งกำลังใจให้ทุกคนครับปีหน้าสู้ๆกันต่อไปซึ่งหลังจากที่หนุ่มแคนได้เผยภาพพร้อมกับความปลาบปลื้มดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนๆเข้ามาชื่นชมความเก่งและแสดงความยินดีกับเจ้าตัวอย่างล้นหลามเลยทีเดียวติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมแซมมี่ควงหนุ่มเที่ยวเชียงใหม่เห็นหน้าหล่อทะลุหน้ากากก็ไม่รู้ว่าได้เลิกดีเปิดตัวแฟนในช่วงปีใหม่หรือเปล่านะเพราะก่อนหน้านี้นางเอกสาวแซมมี่คาวเวลเอ่ยปากยอมรับว่ามีคนพิเศษที่กำลังคุยอยู่แถมมีภาพมาให้ลุ้นกันตลอดในอินสตาแกรมว่าหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครและภาพล่าสุดที่ดูเหมือนจะชัดเจนมากเมื่อแซมมี่จัดทริปไปเที่ยวและเช็คอินคาเฟ่ที่เชียงใหม่พร้อมโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มปริศนาแถมยังผลัดกันถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มให้กันน่ารักมุ้งมิ้งมากๆทำเอาแฟนๆไปคอมเมนต์ส่งเสียงเชียร์กันใหญ่เช่นโอ้ยเขินอยากเห็นรูปคู่แฟนเข้ารวมทั้งถามว่าแฟนพี่แซมหรอคะและอื่นๆขนาดใส่ทั้งหมวกทั้งแมสไม่เห็นหน้าแต่ออร่าความหล่อยังทะลุออกมาได้แค่รอลุ้นดูหน้าหนุ่มคนนี้เต็มๆว่าจะหล่อแค่ไหนส่วนจะใช่คนรวยใจของแซมมี่หรือเปล่าคงต้องรอฟังจากเจ้าตัวเองจ้าแต่ป้าว่าน่าจะชัวร์แล้วนะคนนี้แซมมี่ไม่ปิดบังเรื่องความรักเฉลยสถานะหนุ่มเสื้อเชิ้ตร่วมโต๊ะดินเนอร์วันเกิด2/2ไม่โสดแล้วแซมมี่ควงหนุ่มปริศนาดินเนอร์หวานฉลองวันเกิด
นายณภัทรเผยเสื้อสุดหวงของแม่หมูที่เก็บเอาไว้ให้ลูกสะใภ้มีหลุดเคยจะให้คนหนึ่งนายณภัทรเผยเสื้อสุดหวงของแม่หมูที่เก็บเอาไว้ให้ลูกสะใภ้แอบหลุดพูดเคยจะให้แต่แขนยาวไม่พอทำคนอยากรู้ว่าเป็นใครนายณภัทรเผยเสื้อสุดหวงของแม่หมูเป็นหนุ่มโสดในฝันที่สาวสาวหลายคนหมายปองสำหรับนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่หมูพิมพกาที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยแง้มผ่านสื่อว่าตอนนี้คุณแม่ฟ้าเขียวให้มีแฟนได้แล้วทำเอาสาวสาวพร้อมใจเข้ามากรอกใบสมัครกันเพียบและล่าสุดนายได้เผยคลิปขณะที่แม่หมูกำลังเช็ดทำความสะอาดเสื้อหนังแล้วแม่หมูเล่าว่าเป็นเสื้อที่แม่หมูใส่ซ้อนมอเตอร์ไซค์สมัยอายุ23ตั้งตอนที่ตัวเท่ามดเสื้อตัวนี้หวงมากไม่ยอมให้ใครเก็บเอาไว้ให้ลูกสะใภ้พร้อมทั้งพูดขำๆว่ารอไม่ไหวนอกจากนี้ท้ายคลิปแม่หมูยังพูดว่าเคยจะให้แต่แขนยาวไม่พอทำเอาแฟนคลับหูผึ่งอยากรู้เลยว่าสาวโชคดีคนนั้นเป็นใครกันนะโดยนายก็ได้เขียนแคปชั่นแซวแม่หมูอีกว่าเสื้อหนังตัวนี้แม่รักมากเก็บในตู้ไม่ยอมให้ใครไซส์ M แต่ตอนนี้ 5XL แล้วนะแม่นินมาร์เก็ตเพลสพิมปาก้าไร้น้ำตาไหลเล่าซึ่งมั่นโตเผยเลิกแต่งทายาทขอเวลาอยู่กับแม่เสียงสั่นเครือเผยถึงคุณแม่ไร้ขอบคุณทุกคำอวยพรเผยถึงเลิกแต่งงานการมีทายาทตอนนี้ขอใช้เวลาอยู่กับคุณแม่เยอะที่สุดหลังเพิ่งเข้าพิธีสู่ขอพิธีมั่นตามประเพณีไทยโตศักดิ์สิทธิ์และไบรท์พิชยทานบรรยากาศอบอุ่นต่อหน้าคุณแม่ของสาวไบรท์ที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีท่ามกลางความรักความอบอุ่นครอบครัวโดยพ่อต้องนครเวชสุภาพรพร้อมแม่โอ๋คุณพ่อและคุณแม่ของหนุ่มโตยกครอบครัวมาทำพิธีพร้อมทั้งให้คำมั่นกับคุณแม่ของไบรท์ว่าจะดูแลและรักไบรท์มากกว่าที่โตรักอีกน้ำตาไหลพ่อโตให้คำมั่นดูแลไบรท์แม่ร้องกล่อมรักเกินจะกั้นฝากลูกเซอร์ไพรส์หนักโตคุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยไบรท์ชมคลิปดังกล่าวขณะจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้แล้วน้ำตาไหลอีกครั้งรวมทั้งไก่ภาษิตก็น้ำตาไหลด้วยเช่นกันสุดซาบซึ้งมากๆพร้อมเปิดใจไบรท์ถามถึงเลิกแต่งงานซึ่งไบรท์เผยว่ายังไม่ได้มีการวางแผนอะไรกันเพราะช่วงนี้ไบรท์อยากใช้เวลาอยู่กับคุณแม่เยอะๆพร้อมขอบคุณแฟนข่าวที่ส่งคำอวยพรมาให้ไบรท์และต่อยอย่างมากมายรวมถึงอวยพรไปถึงคุณแม่ให้หายไวๆด้วยไบรท์เสียงสั่นเครือน้ำตาไหลอีกครั้งเผยว่าคุณแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลมา3เดือนแล้วเลยคิดว่าจัดพิธีเล็กๆภายในครอบครัวขออนุญาตคุณหมอและโรงพยาบาลรามาก็ช่วยอำนวยความสะดวกดูแลทุกอย่างอาจารย์หมอก็มาร่วมอยู่ในพิธีด้วยเป็นช่วงปีใหม่ด้วยโตกับไบรท์เลยกราบขอพรคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นสิริมงคลถามว่าแพลนมีทายาทกี่คนไบรท์เผยว่ายังไม่มีแพลนเดี๋ยวแต่งงานก่อนค่อยว่ากันอีกทีคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีตอนนี้ก็ให้เวลาใช้เวลากับคุณแม่เยอะๆก่อน